สวัสดีค่ะเจอกันเหินไฟอินดี้ค่ะวันนี้เหินไฟอินดี้จะพาทุกคนมาทำยำหัวปรีกินกันค่ะทุกคนนะคะทุกคนเคยรับประทานไหมคะยำหัวปรีอร่อยมากๆเลยนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆค่ะอันนี้เหินไฟอินดี้ได้เตรียมของไว้แล้วค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าทำให้ดูเลยมันจะนานค่ะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะอันนี้เหินไฟอินดี้ก็เลยได้เตรียมของแล้วก็จะมายำให้ดูนะคะวิธีการยำหัวปรีเป็นยังไงนะคะก็คือเอาหัวปรีมาหั่นค่ะฝอยๆอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะแล้วมาแช่น้ำเกลือนะคะแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงหน่อยค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็พักไว้นะคะหัวปรีมันจะได้ไม่ดำค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะแช่แต่น้ำเปล่านะคะทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็มาบีบนะคะบีบน้ำออกให้เกลี้ยงนะคะล้างออกให้เกลี้ยงค่ะแล้วมาพักไว้อย่างนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะหัวปรีมันจะไม่ดำเห็นไหมคะปกติหั่นปุ๊บมันจะดำเลยนะคะหัวปรีเนี่ยนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีผักสลัดนิดหน่อยค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเตรียมมายำกันเลยนะคะพร้อมกันกระเหินไฟอินดี้เลยเนาะทุกคนนะคะก็เครื่องยำหัวปรีนะคะทุกคนก็มีเนี่ยค่ะมีกุ้งนะคะกุ้งเราเอาไปลวกก่อนให้สุกก่อนค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมีกุ้งแล้วก็มีหมูบดนะคะหมูบดนะคะไปทำให้สุกก่อนนะคะไปลวนให้สุกก่อนค่ะทุกคนแล้วก็มีหนังหมูนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเครื่องยำนะคะอร่อยอร่อยแน่นๆค่ะทุกคนนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำยำจ้ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะน้ำยำนะคะนี่เห็นไหมคะน้ำยำเยิ้มๆอร่อยอร่อยเลยค่ะทุกคนหอมๆเลยนะคะใส่พริกเผาด้วยนะคะทุกคนจะได้อร่อยอร่อยหอมนะคะใส่พริกเผานะคะแล้วก็ไปเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บค่ะทุกคนนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนิดหน่อยนะคะให้รสชาติมันกลมกล่อมนะคะแล้วก็ปรุงรสใส่ผงชูรสนิดหน่อยถ้าคนไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่ค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็เคี่ยวนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงนะคะบดนะคะบดก่อนนะคะปั่นก็ได้ค่ะนะคะหรือตำก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วพอบดเสร็จแล้วเราก็มาเคี่ยวค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะได้น้ำเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะมันจะได้หอมนะคะแล้วก็มันจะได้แดงสวยอย่างนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะอร่อยอร่อยเลยค่ะนะคะรสชาตินี่อร่อยมากเลยกลมกล่อมค่ะทุกคนนะคะก็ไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวเรามายำเนาะทุกคนเนาะมายำนะคะเดี๋ยวมาทำพร้อมกันเลยค่ะมาเลยค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาทำพร้อมกันกับเหินไฟอินดี้ค่ะนะคะวิธีการทำก็ทำง่ายๆจ้ะทุกคนนี่ค่ะนะคะเหินไฟอินดี้ก็ได้เตรียมของไว้แล้วจ้ะนะคะแล้วก็มาลงเอานี่ลงเลยค่ะทุกคนนะคะทำง่ายๆนะคะนี่ค่ะนะคะเอาหนังหมูนะคะหนังหมูลงไปเลยค่ะทุกคนหนังหมูลงไปกุ้งค่ะนะคะแล้วก็หมูบดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยนี่ค่ะนะคะทำง่ายเพราะว่าทำง่ายเพราะว่าเราเตรียมของไว้แล้วค่ะทุกคนนะคะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำราดจ้ะทุกคนนะคะน้ำราดอร่อยอร่อยเลยนะคะขออนุญาตนะคะมาดูใกล้นิดนึงค่ะทุกคนจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะคะนี่นะคะน้ำราดลงไปเลยค่ะทุกคนนี่น้ำราดอร่อยอร่อยเลยเยิ้มๆเลยค่ะลองไปทำกินดูนะคะอร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้มันจะออกเผ็ดๆหวานๆค่ะทุกคนเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนอร่อยนะคะกินแทนข้าวได้ค่ะนะคะสำหรับคนที่ลดความอ้วนนะคะแล้วหัวปรีมันก็มีประโยชน์ด้วยนะทุกคนนี่นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะยำหัวปรีค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรเหินไฟอินดี้ค่ะทุกคนลองไปทำกินดูค่ะนี่ง่ายๆอร่อยอร่อยน่ากินไหมคะทุกคนลองไปทำกินดูค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้รับประกันนะคะอร่อยนะคะนี่แซ่บหลายแซ่บหลายค่ะนะคะเครื่องแน่นนะคะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก่อนจะจากกันก็คงจะไม่ได้ฝากอะไรเยอะค่ะฝากกดติดตามค่ะทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กระเหินไฟอินดี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะที่จะได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนยังไงเหินไฟอินดี้ก็ช่วยฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่มีให้เหินไฟอินดี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยค่ะทุกๆกำลังใจนะคะลาไปเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ